จบบริบูรณ์สิริพรจ่ายหนักอดีตสามีถึงขั้นถอยปอร์เช่ใหม่อยู่กับลูกบุญธรรมฝ่ามรสุมชีวิตรักร้าวกับอดีตสามีครับและมีปัญหากับลูกสาวบุตรบุญธรรมถึงขั้นแตกหักกันเลยทีเดียวพร้อมประกาศเป็นโสดอีกครั้งชีวิตลูกทุ่งคนดังหมอลำคนนี้ครับสิริพรอำไพพงศ์มีความสุขกับชีวิตมากเดินสายทำบุญเป็นประจำต่อเนื่องและยังดวงเฮงถูกลอตเตอรี่แบบรัวๆล่าสุดนั้นครับเพจดังครับได้โพสต์ถึงชีวิตรักของลูกทุ่งคนดังว่าอัปเดตชีวิตพี่นางสิริพรอำไพพงศ์หลังจากที่พี่นางตัดปัญหายอมแบ่งสมบัติให้โก้อดีตสามีซึ่งจริงๆแล้วพี่นางไม่จำเป็นต้องแบ่งให้ก็ได้โดยโก้ได้รถได้บ้านในกรุงเทพพร้อมเงินในบัญชีอีก1ก้อนนี่ยังไม่รวมกับที่รวมหัวกันโกงไปก่อนหน้านี้อีกนะพี่นางดูมีความสุขขึ้นมากยังเดินสายทำบุญสลับกับท่องเที่ยวแบบตามใจฉันส่วนโก้พอได้ตังค์แล้วก็ไปถอยปอร์เช่สีม่วงมาใหม่อีก1คันแล้วใช้ชีวิตไปๆมาๆกับบ้านในกรุงเทพที่พี่นางยกให้โก้อยู่ในบ้านกับอดีตลูกบุญธรรมของตัวเองอย่างมีความสุขถามว่าข่าวนี้อยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ฟังครับแอดมินไม่ทราบแต่ที่รู้เพจดังจัดให้ครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ